นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มในการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่มีแนวคิดบิดเบือนหมิ่นสถาบันเบื้องสูงแบบรอบด้านเลยทีเดียวสำหรับนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาล่าสุดได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งปัจจุบันลี้ภัยอยู่ประเทศฝรั่งเศสที่มักออกมาเคลื่อนไหวโจมตีบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องโดยระบุข้อความว่านอกจากไม่รู้เรื่องอะไรแล้วสมศักดิ์ปลอมยังทำลายความเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่ต้องเคารพความจริงเป็นสำคัญพี่คนพิการแค่กายไม่พอมันยังมืดบอดทางจิตใจสาระเลวชาติชั่วอยู่เป็นเนืองนิดวิปริตรายวันทุเรศสุดๆต่อมาถึงคิวของนายจรัญดิษฐาอภิชัยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงที่หลบหนีคดีในประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเองว่าเป็นประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนได้ปรากฏภาพไปยืนถือป้ายประท้วงหมิ่นสถาบันอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยเทพมนตรีได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าพี่จรัญลงทุนไม่ถึงเหรียญเดี๋ยวนี้การประท้วงเอาง่ายๆราคาถูกไม่ถึงเหรียญแบบนี้คงตกต่ำถึงขีดสุดกระดาษตัวหนังสือชูแว็บเดียวคงไม่ได้ขออนุญาตเก็บพาดวางบินแล้วในหมู่ผู้คนที่เร่ร่อนหนีภัยที่ตนก่อขึ้นเองทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียด้วยกันพี่จรัญดูแกจะรวยสุดมีทุนทำได้แค่นี้ส่วนคนอื่นก็ไลฟ์ลงโซเชียลเสียค่าเน็ตนิดหน่อยวางบินเก็บตังระบายความแค้นในใจความแค้นของคนเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากรัฐบาลไทยประเทศไทยหรือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ก่อขึ้นหรือทำเขาเลยพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนก่อขึ้นเองทั้งสิ้นหาเรื่องทำผิดกฎหมายเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็ขอลี้ภัยหรือหลีกหนีออกประเทศโดยอ้างว่าเขาถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองขอเป็นทุรชนพลเมืองชั้น3ชั้น4ของประเทศที่2ที่3สุดแต่จะหนีไปได้ในที่แห่งใดเวรกรรมของคนเหล่านี้ที่เที่ยวหาธรรมจะไปนั่งนอนๆเฉยๆก็ไม่ได้ต้องประกอบกิจกรรมหิวแสงเรียกร้องความสนใจอยู่เนืองๆอันที่จริงแล้วไม่มีใครสนใจเสียเท่าไหร่อยากทำอะไรก็เชิญตามสบายอยากจะชูป้ายสนองตันหาราคาตนเองอุดมการแบบบ้านๆถ้าไม่ขออนุญาตเขาก็โดนจับเขามีกฎหมายที่เข้มข้นจึงไม่กล้าแม้แต่จะบ่นแต่ถ้าเป็นประเทศไทยก็กล่าวหาว่าริดรอนสิทธิจำกัดเสรีภาพการแสดงออกตลกดีทำแบบนี้ให้ตายไปก็ไม่มีใครสนใจยิ่งไกลบ้านเมืองไทยทำเท่าไหร่ก็เหมือนคนโง่เดี๋ยวนี้เขารู้ทันกันทั้งนั้นดันใช้วิธีเก่ายุค60มันก็ได้แค่นี้จริงๆพวกกองเชียร์สาวกก็อยู่ภายใต้บริบทเดียวกันนี่ถ้าผมมีอำนาจคงสนุกสนานในกลเกมใหม่จะเอาคนพวกนี้มาเป็นของเล่นแก้เหงานอกจากนี้นายเทพมนตรียังได้โพสต์ถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ได้พาผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลเดินทางไปสักการะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเพื่อร่วมขอพรให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งซ่อมที่จะถึงนี้โดยระบุว่าคุณพิธาความเป็นนักเทวานิยมที่สื่อเรียกผมอยากช่วยอธิบายเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรพระองค์ท่านอยู่ในราชสกุลเจ้าสายรัชกาลที่5คุณพิธาแน่ใจหรือว่าพระองค์ท่านจะช่วยเหลือในการเลือกตั้งในเมื่อพรรคของคุณพิธาก็หมายมั่นจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อภิปรายเป็นปรปักษ์ต่อความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันและไปสนับสนุน2เขา3กีบม็อบนรกไม่รับที่จะล้มล้างสถาบันอีกยิ่งเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเป็นที่เคารพนับถือเริ่มใส่ศรัทธาของประชาชนในปัจจุบันแรงอธิษฐานของพรรคก้าวไกลกับพฤติกรรมที่จับจ้วงของพลพรรคคิดว่าดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านจะคิดอย่างไรพระองค์ท่านรักในพระบรมราชกรีวงศ์พรรคก้าวไกลและคุณพิธาทำแบบนี้ภาษาบ้านๆเรียกว่าตอแหลได้โลตักกะตลกดีสมเป็นการเบิกโรงลิเกและปิดฝาโลงลงไปในพริบตา